มากันที่บันเทิงเอเชียกันบ้างนะครับเรื่องราวก็ดูเหมือนว่าจะวุ่นวายกันไปกันใหญ่เลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องราวของคุณคริสวูนะครับที่มีการยื่นฟ้องหญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าตู่เหมยจูที่มีการอ้างว่าเป็นแฟนสาวของเขานะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของตู่เหมยจูก็มีการจะฟ้องกลับเช่นเดียวกันครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาคริสวูหรือว่าอูอี้ฟานได้ส่งทนายความยื่นฟ้องร้องเพื่อเอาผิดกับตู่เหมยจูหญิงสาววัย18ปีที่อ้างว่าเป็นแฟนสาวของคริสวูเนื่องจากฝ่ายหญิงอ้างว่าคริสวูเป็นผู้ชายที่หลอกลวงเพราะว่าในขณะที่กำลังเดทกับเธออยู่เขากลับพาผู้หญิงอีกคนไปเดทในโรงหนังโดยข่าวนี้ทางนักร้องหนุ่มคนดังได้ออกมาปฏิเสธข่าวนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตู่เหมยจูก็ไม่ยอมจบเรื่องนี้ง่ายๆเพราะเธอได้เผยภาพแคปข้อความที่บ่งบอกว่าคริสวูและต้นสังกัดได้ล่อลวงผู้หญิงให้พวกเธอมาออดิชั่นเพื่อถ่ายทำมิวสิกวิดีโอและจะพาเข้าวงการบันเทิงโดยผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ถูกหลอกเป็นผู้หญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งทางตัวแทนฝ่ายกฎหมายของคริสวูก็ได้ส่งทีมทนายเพื่อยื่นฟ้องตู่เหมยจูไปแล้วเช่นเดียวกันครับล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะตู่เหมยจูก็ยังคงยืนกรานว่าสิ่งที่เธอพูดและกล่าวอ้างมาทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องจริงซึ่งเธอก็ขอให้คริสวูออกมาขอโทษเท่านั้นซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าเรื่องการขอโทษแค่นี้ทำไมคริสวูถึงทำไม่ได้โดยตู่เหมยจูได้เผยด้วยว่าเธอมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศจีนและในตอนนี้เธอก็อยู่ในระหว่างการเตรียมตัวที่จะแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ค่ะโดยเธอเตรียมที่จะส่งหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าไม่ได้กุเรื่องขึ้นมานอกจากนี้ก็ได้โพสต์ข้อความเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองและแท็กข้อความดังกล่าวไปยังเว่ยป๋ออย่างเป็นทางการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประเทศจีนรวมถึงหนังสือพิมพ์ People's Daily ของประเทศจีนอีกด้วยฝ่ายหญิงก็ดูเหมือนว่าจะมั่นใจมากขึ้นนะครับแต่ว่าความจริงนั้นก็มีเพียงหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อไปนะก็ถ้ามีหลักฐานก็ไม่ต้องกลัวใช่นะแต่ถ้าพูดแล้วไม่มีหลักฐานอันนี้ลำบากหน่อยนะจ๊ะ